بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญความสารมัดระมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยในเรื่องศาสนาซึ่งถือว่าเป็นวันที่เรียกว่าวันหยุดนะครับทางราชการหรือว่าโดยปกติก็เป็นวันหยุดอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์นะครับแต่วันนี้ก็พิเศษในปฏิทินของที่เราใช้อยู่นิดนึงนะครับโดยที่เป็นวันเทศกาลอาจจะเป็นสงกรานต์เฟสติวัลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าพวกเราก็ยืนหยัดนะหนักแน่นแล้วก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ด้วยว่าสงกรานต์ไม่ได้หาโต๊ะครูยากไปไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮฺนะครับได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยแล้วก็พี่น้องก็คงจะเห็นภาพลักษณ์ถ้าใครดูข่าวช่วงนี้ก็จะมีแต่ข่าวคนเล่นน้ำประเพณีสงกรานต์อะไรต่ออะไรที่เขาว่ากันไปผมเองคงพูดเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อเรื่องนะครับให้พี่น้องอยากจะให้เปรียบเทียบนิดนึงเพื่อที่จะได้เรานั้นจะได้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺแล้วก็ขอดุอาให้กับคนที่ยังไม่เข้าใจศาสนาให้เขานั้นได้มีความเข้าใจในอิสลามหรือให้อัลลอฮ์นำทางเขามาสู่ศาสนาที่ถูกต้องพี่น้องจะเห็นภาพนะครับว่าเหมือนกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสในกุรอานละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสบอกว่าทุกประชาชาติเนี่ยทุกกลุ่มก้อนเนี่ยจะมีวันอีดของเขาก็คือมีวันรื่นเริงของเขาสำหรับประชาชาติอิสลามที่เป็นอุมมะประชาชาติของท่านนบีเนี่ยก็จะมีสองอีดก็คืออีดุลฟิตรีหลังจากเราเสร็จสิ้นจากเดือนรอมฎอนแล้วก็ถือเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้สุขภาพแข็งแรงให้เราได้ถือศีลอดได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือจะไม่ครบก็แล้วแต่เราก็ได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการรำลึกนึกถึงความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นผ่านไปอีกประมาณ2เดือนกับอีกกี่วัน10วันอะไรประมาณเนี้ยนะเราก็จะเข้าสู่อีดุลอัฎฮาซึ่งเป็นอีดใหญ่ถ้าเราเรียกกันก็เป็นกิจกรรมเฉพาะเจาะจงเหมือนกันโดยที่เรานั้นจะเชือดอุดฮียะก็คือสัตว์พลีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เลือดเนื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้แต่อย่างใดเนื้อเนี่ยเราก็เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปบริจาคเอามากินเอามารับประทานเอามาเก็บไว้เพื่อการดำรงชีวิตต่อไปแต่การเชือดสัตว์พลีไม่ได้หมายความว่าเป็นการทรมานสัตว์ทั้งหลายนั้นเรารู้ในดุนยานี้ทั้งหมดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมัคลุกที่มีเกียรติที่สุดคือมนุษย์นี่อย่างเราเนี่ยเป็นมัคลูกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างให้เดินบนหน้าแผ่นดินแห่งนี้อย่างมีเกียรติที่สุดอะห์ซะนุตักวีนเป็นการสร้างที่สวยงามที่สุดแม้กระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เหล่าบรรดามะลาอิกะฮ์และอิบลิสก็คือเป็นหนึ่งในยินเนี่ยให้เคารพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสร้างคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งท่านนบีอาดัมและพระนางฮาวามาอยู่ในดุนยาแห่งนี้โดยสร้างสิ่งต่างๆให้เป็นอะไรเป็นการดำรงชีวิตของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันประโยชน์กับมนุษย์เป็นสิ่งที่เริ่มต้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในดุนยานี้และไปเคารพอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัตว์ต่างๆนานาเหล่านั้นเราไม่ได้หมายความว่าเราทรมานเขาโดยปกติเนี่ย ตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะเลี้ยงนบีเองเป็นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะในหะดีษบางบทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยจะรับประทานจะดื่มน้ำใช่ไหมหญิงคนหนึ่งที่เป็นหญิงที่เราเรียกว่าขอมาอัพด้วยนะครับหญิงโสเภณีเนี่ยหรือว่าหญิงที่อาจจะขายบริการเนี่ยในยุคในสมัยอดีตนู้นเนี่ยลงไปดื่มน้ำในบ่อขึ้นมาจากบ่อที่ลึกเนี่ยนะแล้วก็เห็นอะไรสุนัขตัวเนี้ยกำลังอะไรกำลังเลียดินที่มันเป็นพื้นทรายหรือว่าพื้นดินที่มันแฉะอยู่จากร่องรอยของน้ำที่คนผ่านไปผ่านมาดื่มเนี่ยใกล้ๆบ่อเนี่ยมันอาจจะชื้นมันอาจจะอะไรก็แล้วแต่หญิงคนนั้นด้วยความจิตใจที่เธอเนี่ยมีความเมตตากับสัตว์ลงไปอีกครั้งหนึ่งในบ่อแล้วก็ใช้รองเท้าคุฟหรือว่ารองเท้าบูทของตัวเองเนี่ยเติมน้ำมาแล้วก็คาบขึ้นมาแล้วปีนขึ้นมาอีกครั้งแล้วให้สุนัขดื่มอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นยังไงพอใจการกระทำของนางอภัยโทษให้กับนางนี่เป็นหะดีษซอฮีฮ์นะครับที่อิหม่ามบุคอรีได้บันทึกไว้และนบีก็เล่าให้ฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลิกุลลิรอตบินลิกุลลิกะบิดินรอตบินสัตว์ใดก็แล้วแต่ที่มีเขาเรียกว่ามีตับนะสัตว์ใดที่มีตับเนี่ยทำดีได้บุญหมดเลยแสดงให้เห็นว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มองภาพลักษณ์ของสัตว์ไม่ได้หมายความว่ามองภาพว่าสัตว์เนี่ยที่สุขสร้างมาเนี่ยที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยคืออะไรสร้างมาเพื่ออะไรเราจะเห็นไหมว่ามุสลิมเปิดร้านตัดขนสุนัขเนี่ยที่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าตัดหัวมนุษย์เนี่ยนะตัดขนสุนัขเนี่ยแพงกว่าจริงไม่จริงคนที่ก็ไปห้างเนี่ยนะเขาจูงสุนัขไปด้วยสุนัขสวยๆเนี่ยเอาไปฝากไว้ค่าฝากอย่างเดียวเป็นหลักพันเอาสุนัขไปฝากเฉยๆนะแล้วตัวเองจะเดินห้างทั้งวันเนี่ยหรือถ้าดีแบบนั้นจัดการทำเหมือนรถน่ะเข้าไปก็ปุ๊บสปารถเลยล้างรถให้ด้วยแล้วเดี๋ยวฉันไปเดินห้างก่อนสุนัข ก็เหมือนกันเอาไปตัดขนเอาไปไดขนเอาไปทำสีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เป็นหลากหลายพันนี่คือความสมดุลของการเข้าใจเรื่องของสัตว์เรื่องของการดำรงชีวิตแล้วบอกว่าอิสลามนั้นถึงเวลาเป็นเทศกาลแห่งการเชื่อเทศกาลหนึ่งที่เราบอกว่าผ่านมาเป็นเทศกาลแห่งการกินเจคืออะไรกินเจไม่กินเนื้อสัตว์จะกินแต่มังสวิรัติแล้วก็พืชจะว่าเพื่อสุขภาพอะไรก็ว่ากันไปอ่ะนะก็ไม่ได้ว่าอะไรประเด็นนั้นแต่ว่ามองเทศกาลอิสลามในเรื่องของอีดุลอัฎฮาบอกว่านี่เป็นเรื่องของความรุนแรงนี่เป็นเรื่องของการเชื่อมุสลิมมันคุ้นเคยกับการหลั่งเลือดแต่ถามและไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยไม่ได้บูชายันกับอัลลอฮ์นะไม่มีนะระบบบูชายันในอิสลามไม่มีเด็ดขาดมิได้หมายความว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยคนที่ยังไม่เจริญเนี่ยเขาทำยังไงเขาไม่ได้เอาสัตว์นะเขาเอามนุษย์นะบูชายันเคยดูหนังใช่ไหมมนุษย์เนี่ยคือสิ่งที่บูชายันกับเทพเจ้าของเขาในสมัยอดีตอ่ะแต่ว่าไม่มีใครว่านะไม่มีใครประนามนะประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นที่โอ้ยสมัยก่อนแต่เป็นประเด็นของศาสนาคือศาสนาอิสลามเนี่ยเอาสัตว์ที่เป็นสัตว์สี่เท้าเอามาเชือดซึ่งมันเกิดมาในดุนยานี้ถ้าเราไม่เชือดมันก็แก่ตายแล้วมันก็เกิดความไม่สมดุลในระบบนิเวศของสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้นะเราจึงบอกว่าผมอยากจะชี้ให้กับพี่น้องเห็นก่อนว่าเราจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆที่ให้เรามาเป็นมุสลิมไม่ให้เราไปนุ่งน้อยห่มน้อยไปสาดไปปะแป้งไปสาดน้ำไปทำอะไรที่มันทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะกั้นบิดอะห์ของเขาได้แล้วหรือกั้นการเปรียบเทียบของเขาคือเขาเรียกว่าทำให้เหมือนกับศาสนาของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงก็ได้แล้วทำไมอ่ะเพราะศาสนาไม่มีขอบเขตศาสนาทำยังไงก็ได้เดี๋ยวนี้สงกรานต์เขามีทำบุญ9 วัดใช่ไหมล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาก็มันจากปีใหม่ก็มาเอาในปีใหม่ไทยเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าบิดอะห์ในศาสนาของที่เขานับถือกันอยู่แต่ศาสนาของเราเนี่ยมีทำแล้วต้องทำให้ถูก แบบฉบับเราชัดเจนจากท่านนบีแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือว่าเราเนี่ยทำแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำแล้วเกิดความฟุ่มเฟือยมีอะไรบ้างครับพี่น้องที่เราทำในศาสนาของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกว่าอันนี้เอาไปทิ้งอันนี้ไม่มีประโยชน์อันนี้ยังไงก็ได้ไม่มีหุกมเกิดขึ้นแม้กระทั่งว่าอาจารย์ครับอาจารย์คะกระดูกที่เชือดอุทัยยะหนังที่เชือดหนังที่จากสัตว์ที่เชือดอุทัยยะหรือเชือดกุรบานเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างเอามากินได้ไหมเอากินได้เชิญกินแต่เขาบอกว่าอย่าเอาเป็นค่าแรงของคนที่มาเชือดเพราะเราให้ค่าแรงของการเชือดและเอาอันเนี้ยเป็นค่าตอบแทนไม่ได้ค่าแรงก็ต้องต่างหากค่าแรงไปเราจะคิดเพิ่มในส่วนของที่เราทำก็แล้วแต่หรือเราจะบริจาคจากส่วนของเราอันนี้ค่าแรงผมให้ต่างหากอันนี้เป็นค่าส่วนอันนี้ส่วนเนี่ยให้ตัดเป็น7ส่วนอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ให้เป็นการต่างตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเนื้อหัวของสัตว์นะหรือหนังของสัตว์เนี่ยกระดูกของสัตว์เนี่ยหางของสัตว์เนี่ยหรือว่าอะไรกีบเท้าของสัตว์ที่ว่าอาจจะเป็นไปสามารถไปทำอาหารเป็นซุปเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้เนี่ยไม่อนุญาตให้เป็นการต่างตอบแทนมาเชือดอุทิยะให้หน่อยเดี๋ยวให้หางไปเดี๋ยวให้ไอ้นั่นไปเป็นการต่างตอบแทนและไม่ต้องมาเรียกร้องตังนะทำได้ไหมทำไม่ได้อุลามาไม่อนุญาตอุลามาบอกว่าเนื้ออุทิยะเนี่ยไม่สามารถที่จะทำลักษณะแบบนี้ได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นขนเป็นอะไรก็แล้วแต่คืออะไรคือกุรบานที่เราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนอกจากสิ่งที่กินไม่ได้แต่มนุษย์บางส่วนกินได้นะเช่นอะไรเลือดศาสนาไม่อนุญาตให้รับประทานหรือว่าไอ้อะไรที่อยู่ในขอโทษนะใครรับประทานอาหารอยู่ไอ้ที่อยู่ในลำไส้เล็กอ่ะอะไรประมาณเนี้ยนั่นเขาก็กินได้แต่อิสลามกินได้ไหมไม่ได้ถือเป็นนายิสเป็นสิ่งสกปรกใช่ไหมครับนี่คือความสมดุลของศาสนาที่เรามองว่าอะไรได้อะไรไม่ได้และไม่ใช่ได้ของเรานะไม่ใช่หมายความว่าสติปัญญาเราคิดว่าได้อันนี้สติปัญญาคิดไม่ได้อันนี้สติปัญญาคิดว่ามีประโยชน์ไม่ใช่เป็นบทบัญญัติที่มาจากฟากฟ้าเข้าใจคำนี้นะพี่น้องก็จะได้สบายใจอัลฮัมดุลิลลาฮฺฉันมาเป็นมุสลิมฉันไม่มีลักษณะแบบนี้ทุกวันนี้เขาต้องรณรงค์เล่นสงกรานต์วิถีไทยรดน้ำกันเบาๆหน่อยปืนแรงอัดสูงเนี่ยห้ามปะแป้งผู้หญิงถ้าไม่ใช่คนที่มากับท่านด้วยอย่าไปปะแป้งเขานะเดี๋ยวนี้ต้องจัดโซนนิ่งการเล่นดีแล้วเชิญทำถูกแล้วถ้าห้ามอีกนิดนึงมึงไม่ต้องขายเหล้าห้ามอีกสักนิดนึงกรุณาเถอะอย่าขายเหล้าในช่วงสงกรานต์จบเลยจริงๆแล้วมันควรจะเลิกไปเลยนะไอ้เหล้าเนี่ยนะไม่มีมติเอกฉันท์ใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่ใช่รายได้ของรัฐบาลนะไม่มีมติเอกฉันท์ใดๆทั้งสิ้นของศาสนาหนึ่งศาสนาในดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาของมนุษย์คิดเองหรือศาสนาที่มาจากฟากฟ้าสามศาสนาว่าเหล้านั้นเป็นเรื่องดีมากบุหรี่นั้นดีมากเชิญดูดได้ตามสบายไม่มีนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนว่าอัลฮัมดุลิลลาฮฺศาสนาอิสลามนี่ไม่มีอะไรที่เป็นการฟุ่มเฟือยเป็นการเบียดบังหรือว่าสร้างความเสื่อมเสียในพื้นแผ่นดินของอัลลอฮ์ทุกอย่างทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยชน์กับมนุษย์ผมยืนยันกับพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่าเราจะเคร่งขนาดไหนไม่ว่าเราจะเชือดกุรบานปีละ10 ตัวก็ไม่ได้ทำให้อัลลอฮ์สูงขึ้นหรืออัลลอฮ์ต่ำลงใช่ไม่ใช่ใช่ไหมทั้งโลกนี้ไม่มีใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สูงขึ้นอัลลอฮ์ต่ำลงไหมจากที่พระองค์อยู่บนฟ้าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะต้องมาอยู่บนดินแล้วเพราะไม่มีมนุษย์หน้าใดในโลกนี้ศรัทธากับอัลลอฮ์มีไหมนี่มีไหมไม่มีนะไอการทำอามันอิบาดะห์ของเรานี่นะไม่ได้หมายความว่าจะสร้างให้อัลลอฮ์สูงขึ้นหรืออัลลอฮ์ต่ำลงนะไม่ใช่นะแต่เราทำเพื่อให้อัลลอฮ์เมตตาเราใช่ไม่ใช่ใช่อัลลอฮ์จะได้เมตตาเราอัลลอฮ์จะได้รักเรา เหมือนเราเรียนในหนังสือในห้องเรียนเนี่ยผมมาสอนหนังสือเนี่ยนี่สองคนนี่ตั้งใจเรียนนะผมจะมีความรู้สึกนี่คนนี้เขาดีเนาะเขาไม่คุยกันเขาตั้งใจเรียนแต่จริงคุยกันนะแต่ไม่อยากจะว่าเขาไม่คุยคือกลายเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเห็นไหมพอตั้งใจเรียนปุ๊บครูที่สอนก็อะไรเมตตาไม่ได้หมายความว่าผมนะคือหมายถึงว่าคนที่มาสอนอาจารย์มุสตาฟาเมื่อสักครู่นี่ก็เมตตาเขาตั้งใจเรียนกันดีเนาะคนที่นี่ขมักสมัครสมานสามัคคีอะไรประมาณเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันรู้สึกดีใช่เป็นกำลังใจให้คนสอนทีนี้เหมือนเดิมเช่นเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นี่แหละเราเป็นคนดีเนี่ยอัลลอฮ์ก็เมตตาเราเหมือนกับครูเนี่ยก็จะเมตตานักเรียนใช่ไหมหมายถึงว่าในห้องเรียนนะสั่งการบ้านไปเนี่ยนายกเนี่ยทำตลอดเผลอๆทำเพิ่มอีกสั่งไอ้นู่นสั่งไอ้นี่ไปทำสุนัตมาอีกไม่เอาฟัดดูอย่างเดียวนะเอาสุนัตมาเสนออัลลอฮ์ด้วยครูก็เป็นไงสั่งยะไม่ได้เขาเรียกไม่ได้สอใส่เกลือกันนะคือทำในสิ่งที่มันควรจะทำด้วยนะไม่ได้หมายความว่าก็ทำอย่างแล้วอย่างทำไปอย่างไม่ใช่คือเขาเรียกว่าทำเสริมในสิ่งที่ถูกเนี่ยครูก็จะเมตตาเหมือนกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเมตตาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเหมือนกับอัลลอฮ์ไม่ใช่นะแต่ว่ากุศโลบายเดียวกันกุศโลบายเดียวกันนะครับให้เราเป็นคนดีของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ก็จะได้เมตตาเรานะครับวันนี้หัวข้อเรื่องของเราเนี่ยเขาบอกว่าไม่ตรงก็ให้แล้วเนี่ยเอาไม่เป็นไรว่ากันไปอินชาอัลลอฮ์พูดได้ทุกหัวข้อไม่ใช่ว่าเก่งหรอกนะก็คือก็ต้องว่าอย่างนั้นก็ต้องว่าอย่างนั้นในเรื่องราวที่ผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องอาจจะมีคำพูดบางคำพูดนะครับที่บอกให้กับเราแล้วก็เราอาจจะเข้าใจผิดบ้างว่าตกลงว่าเป็นคำพูดของท่านนบีหรือว่าไม่ใช่คำพูดของท่านนบีคำพูดหนึ่งที่มีเล่ากันว่ากล่าวกันว่ายะมัลิดุนยากะกะอันนะกะตะอิชุอาบะดาวะอะมัลิลอาคิเราะห์กะวะอะมัลลิอาคิเราะติกะกะอันนะกะตะมูตุกอดาคำพูดเป็นคำพูดที่ดีมากนะครับนักวิชาการบางคนบอกว่าเป็นเหมือนกับคำพูดของปราชญ์แต่นักวิชาการหลายคนก็บอกว่าเป็นคำพูดที่เมื่อเราสืบในแง่ของสายรายงานแล้วได้รู้ว่าเป็นคำพูดของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็คือซอฮาบะห์ท่านหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นลูกเขยของท่านนบีและเป็นคอลิฟะห์ท่านที่สี่ความหมายก็คือว่าท่านจงทำลีดุนยากะเพื่อดุนยาของท่านก็คือการดำรงชีวิตของท่านเนี่ยกะอันนะกะตะอิชุอาบะดาเหมือนกับว่าท่านนั้นจะอาศัยอยู่ในโลกนี้ตลอดไปนี่คือท่อนแรกนะวรรคแรกคำว่าอะไรครับท่านจงทำเรื่องในดุนยาของท่านเดี๋ยวใครจดไม่ทันนะเรื่องในดุนยาของท่านเหมือนกับว่าท่านนั้นจะอาศัยหรือจะอยู่ในดุนยานี้ตลอดไปวะมัลลีอาคิเราะติกะและท่านจงทำอะไรเพื่ออาคิเราะห์ของท่านกะอันนะกะเหมือนกับว่าตะมูตุกอดาเหมือนกับว่าท่านนั้นจะเสียชีวิตหรือจะตายในวันพรุ่งนี้คำพูดคำนี้นี่เป็นคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งแล้วก็บ่อยมากจนกระทั่งหลายคนเข้าใจว่าเป็นคำพูดของท่านนบีนักวิชาการในศาสตร์หะดีษฟังดีๆนะวันนี้ฟังในแง่วิชาการสักนิดหนึ่งนักวิชาการในศาสตร์หะดีษนั้นหลังจากได้รวบรวมสายรายงานนี่แปลว่าอะไรนี่แปลว่าคนที่รายงานหะดีษเป็นคนสมัยก่อนนี่นะนบียังไม่ได้ให้บันทึกหะดีษในลักษณะที่เป็นรูปธรรม เวลาวะฮีลงมาเนี่ย1400 ปีที่แล้วต้องนึกก่อนนะไม่ได้มีกระดาษแบบนี้เยอะนะไม่ได้มี A3 A4 A5 ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เหมือนกับขายอยู่ในห้างบ้านเราเหมือนยุคของเราปัจจุบันนี้นะไม่มีเขายังใช้เหมือนกับถ้าเราย้อนไปเมื่อ500ปีที่แล้วในถ้าเราดูหนังเนี่ยในสมัยสุโขทัยเขาใช้อะไรกระดานชนวนใช่ไหมกระดานชนวนเอาทำไมใช้กระดานชนวนล่ะท่านไม่ใช้กระดาษล่ะเขาไม่มีกระดาษแล้ว1400ปีที่แล้วย้อนยุคนบีเนี่ยไม่มีหรอกกระดาษเขามีแต่ใบก้านอินทผลัมมีอะไรอ่ะมีหนังสัตว์มีอะไรอ่ะกระดูกซึ่งอุปกรณ์ในการที่จะมาขีดเขียนอธิบายหะดีษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อะไรเป็นเรื่องที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีปากกาไม่มีดินสอไม่มียางลบไม่มีลิควิดเพเปอร์ไม่มีมีลบแบบเป็นน้ำเป็นแห้งไม่มีเขามีแต่ใช้ลักษณะที่ใหญ่ที่สุดคือความจำอัลลอฮ์ก็ให้สิ่งทดแทนนะทุกยุคทุกสมัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสมัยหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้มีปากกาคนโง่อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้คนในสมัยนู้นสมัยนบีนี่ความจำเฉลียวฉลาดเอาดูคนยุคเราเดี๋ยวผมถามเบอร์นะบางจำเบอร์เพื่อนสักเบอร์ได้ไหมทำไมจำไม่ได้อ่ะเปิดโทรศัพท์ชื่ออะไรวะเนี่ยยิมัดโทรกันมีบุญคุณกันสนิทกันเอาเบอร์ยิมัดมาหน่อยเร็วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาในมือถือก่อนคนในยุคเรานี่มันโง่คนยุคก่อนนะเพราะอะไรอัลลอฮ์ก็ในเมื่อแกมีอุปกรณ์เยอะใช่ไหมอย่างผมนี่2เครื่องนะทั้งยีมัดทั้งยีฟัดนี่อยู่ในนี้หมดเป็นยังไงอ่ะความจำนี่บรมโง่เลยนึกไม่ออกทั้งยีมัดจำได้เดียวเบอร์เมียใช่ไหมเบอร์ลูกจำไม่ได้เลยผมว่ามีลูก2คนมีโทรศัพท์คนละเครื่องจำไม่ได้เซฟไว้ในนี้สมัยเราก็เป็นอย่างนี้นะสมัยเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้งั้นอัลลอฮ์เอาความจำแกกลับนะงั้นในเมื่อแกมีอุปกรณ์ทดแทนใช่ไหมก็เอาความจำแกกลับไปก็คือมันจะได้อยู่กันแบบสมดุลถ้าอัลลอฮ์ให้ความจำดีเดี๋ยวก็ตีกับมือถือเนี่ยความจำดีเนี่ยไอ้มือถือมึงอะไรวะยีมัดไปใช้เบอร์นี้กูจำได้ใช่ไหมอันเนี้ยคืออะไรอันนี้คือความสมดุลแต่ในยุคนู้นนี่เป็นยังไงเขานี่เดินทางไม่ต้องมีเข็มทิศดูดวงดาวเอาเวลาอะไรลักษณะเป็นการจำจดจำสัญลักษณ์จดจำไอ้นั่นจดจำไอ้นี่จดจำไอ้นู่นเห็นไหมใช้ลักษณะการจดจำจึงถือว่าในยุคซอฮาบะห์นี่ความจำนี่โดดเด่นมากทำไมโดดเด่นน่ะเพราะเขาไม่ได้มีอุปกรณ์มือถือไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องไม้ชีวิตเนี่ยจะอาศัยเรื่องสำคัญต้องหลักการจำหลักการจำทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์ก็ให้คนในยุคก่อนในสมัยก่อนจำได้อิหม่ามบุคอรีจำหะดีษเป็นแสนมายุคเราเป็นไปได้ยังไงเป็นแสนทำได้คนในยุคนู้นเขามีความจำเป็นเลิศอัลลอฮ์ไม่ได้ให้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ความเจริญทางวิวัฒนาการเรื่องอ่านออกขีดเขียนอะไรต่ออะไรมากก็เลยให้ความจำมาทดแทนเขาก็เป็นยุคแห่งการท่องจำหะดีษของท่านนบีโดยมีสายรายงานคนต่อคนรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งมาถึงยุคหนึ่งหลังจากนบีเสียชีวิตวะฟาตไปประมาณ200 ปีเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหลายมันก็เริ่มแพร่ขึ้นไม่ใช่สตีฟจ็อบส์เกิดนะไม่ใช่ยังไม่เกิดสตีฟจ็อบส์เนี่ยเกิดยุคเราเนี่ยปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเมื่ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นคนก็เริ่มบันทึกเริ่มตั้งแต่มีอัลกุรอานมีเป็นรูปเล่มรวบรวมให้เป็นรูปเล่มซะหะดีษนี่อยู่กระจัดกระจายก็จัดการเขียนบันทึกสมัยการท่องจำก็เลยกลายเป็นต้องอาศัยอ้างอิงจากสายรายงานที่ก่อนหน้าเขาจะไปท่องหะดีษเพราะว่าตัวเองไม่ได้เจอนบีใช่ไหมอิหม่ามบุคอรีเจอนบีไหมไม่เจออิหม่ามมุสลิมเจอนบีไหมไม่เจอเพราะเป็นคนที่อยู่ในยุคที่นบีวะฟาตไปแล้วกว่า100 ปี120 ปี150 ปี170 ปีในเมื่อไม่เจอนบีต้องอาศัยใครอ่ะอาศัยคนที่มาก่อนหน้าจะถามเรื่องตัวย่อเราเนี่ยซึ่งผมเนี่ยไม่เคยเจอตัวย่อมารผมนะจะถามก็ต้องถามใครถามพ่อ ถามยากนี่แหละเขาเรียกว่าท่องจากรุ่นสู่รุ่นท่องจากรุ่นสู่รุ่นจะถามเรื่องคนยุคก่อนหน้าเราสัก70ปีสงครามโลกครั้งที่ 2มันเกิดเมื่อไหร่ผมจะนั่งมันคงเอาระเบิดมาทิ้งตรงแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ได้ต้องไปถามคนที่ก็อยู่อ้าวเขาตายไปแล้วก็ถามคนที่เขาได้ยินจากคนตายที่ตายไปแล้วนี่ลักษณะแบบนี้แต่ว่าโดยประมวลของศาสนาและความรับผิดชอบของซอฮาบะห์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขารู้ว่าสองอย่างที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องท่องจำคืออัลกุรอานและอันฮะดีษจึงถือได้ว่าซอฮาบะห์มีความรับผิดชอบที่สูงมากนอกจากจะจดจำในเรื่องอื่นแล้วก็ต้องจดจำให้แม่นยำจากอัลกุรอานและอันฮะดีษใช่ไหมโดยไม่มีการบิดเบียนเลยแม้แต่อะไรแม้แต่อักษรเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราเรียกว่ารุ่นสู่รุ่นแล้วก็สายรายงานเพราะฉะนั้นในศาสตร์ของหะดีษเนี่ยเวลาเขาพูดถึงคำว่าสายรายงานพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเขานั้นจะต้องอ้างอิงก่อนที่จะถึงยุคแห่งการบันทึกจริงจังไม่ได้หมายความว่ายุคนบีไม่มีการบันทึกนะเขาบันทึกกันแต่ว่าไม่แพร่หลายเพราะว่าเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องในเบื้องต้นว่าอุปกรณ์เครื่องมือในการที่จะมาจัดวางในการที่จะมาบันทึกเนี่ยมันมีน้อยมากและคนในยุคนู้นก็อาศัยความจำที่มากกว่าอย่างยุคเราบอกว่าจำเอาสิอาจารย์ก็จำทำไมจำเพื่ออะไรเสียเวลาในการจำเซฟไว้ในมือถือเนี่ยไม่ไปไหนคนในยุคนู้นเขาบอกว่าโอ้โหถ้ามึงเซฟอย่างเนี้ยนะยากกูจำเอาดีกว่ามันคนละยุคกันอัลลอฮ์ให้คนละอย่างกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับก็ต้องอ้างอิงในแง่ของสายรายงานหะดีษเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยนะถ้าหากว่าเท่าที่มีบันทึกนั่นก็คือการเขาเรียกว่าในเนื้อหาใจความคือว่าท่านจงทำเรื่องดุนยาการดำรงชีวิตของท่านเนี่ยเหมือนกับท่านจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและท่านจงทำเรื่องของอาคิเราะห์เหมือนกับว่าท่านจะตายในวันพรุ่งนี้หะดีษเมื่อสักครู่เนี่ยนักวิชาการในแง่ของสายรายงานหะดีษเขารวบรวมแล้วเขาบอกว่าหนึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยแม้ว่าจะดังมากผมพูดก็ดังนะแม้ว่าจะดังมากเป็นที่รู้จักมากใครก็พูดถึงหะดีษบทนี้โต๊ะครูทุกช่องก็พูดถึงหะดีษบทนี้นักวิชาการส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นหะดีษเมาดัวแปลว่าหะดีษอะไรหะดีษเก๋หะดีษเก๋อ้างอิงไม่ถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่ามีในบันทึกของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการเช่นท่านไฮซามีหรือท่านอื่นๆเนี่ยท่านได้บอกว่าหะดีษบทดังกล่าวคำพูดดังกล่าวเป็นคำพูดของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเยรุนโทรไปบอกผมเรื่องนี้นะผมก็เลยมาคุยเรื่องนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะพอได้อยู่นะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเพราะฉะนั้นประเด็นนี้พี่น้องจะได้เข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าคำพูดดังกล่าวแม้ว่าเราจะยืนยันว่าเป็นคำพูดของท่านอาลีตามที่ผู้รู้นักวิชาการท่านไฮซามีหรือท่านอื่นๆเนี่ยยืนยันว่าเป็นคำพูดของอาลีแต่ส่วนมากของนักวิชาการบอกว่าไม่ใช่หะดีษนบีแต่เราได้ยินเนี่ยเป็นหะดีษนบีเลยเหมือนเราบอกว่าอันนะซอฟะตุมินันอีมานความสะอาดนั่นคือส่วนหนึ่งของการอีมานไม่มีในหะดีษนบีเป็นคำพูดของปราชญ์เช่นเราได้ยินว่าคอยรุนอุมูริเอาซะตุฮางานที่ดีที่สุดก็คืองานที่ยึดสายกลางเรายืนยันว่าได้ยินแล้วคนก็พูดไปพูดมานึกว่าเป็นคำพูดใครวะนบีพูดมั้งกลายเป็นไม่มั้งหรือไม่มั้งตกลงนบีพูดจะเอานบีพูดก็แล้วกันง่ายดีเพราะนบีพูดมันทำให้คนอะไรหันกลับมาฟังเชื่ออันนะซอฟะตุมินันอีมานความสะอาดคือส่วนหนึ่งของความศรัทธาแน่นอนมุสลิมต้องสะอาดสะอ้านอยู่แล้วตรงกับชะรีอะห์ของอิสลามทั้งหมดแต่ว่าคำนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าแม้ว่าจะดังแต่ในแง่สายรายงานไม่ใช่หะดีษนบีเป็นคำพูดของอุกามะแปลว่าเป็นคำพูดของปราชญ์ ปราชญ์ก็ตั้งแต่ปราชญ์ซอฮาบะปราชญ์สลัฟปราชญ์หลังจากนั้นปราชญ์ทุกปราชญ์แหละที่ถือว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญมีสติปัญญาเป็นคนที่รวมเรื่องของศาสนาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นจนกระทั่งทำให้เป็นคำพูดที่สวยงามและกระทัดรัดเช่นอันนอฟะตุมินันอีมานความสะอาดคือส่วนหนึ่งของการศรัทธาฟังแล้วมันใช่เราผ่านแถวอะไรอ่ะแถวทรายกองดินรากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาโอ้โหนี่คำใครนี่ใครพูดนี่ช่างสวยงามใช่ไหมกลายเป็นนบีมั้งหะดีษเมาฎูอ์ก็ลักษณะประมาณเนี้ยพูดกันไปพูดกันมาสวยงามค่อยรุนอูมูดเอาสตุฮาเขียนไว้เลยงานที่ดีที่สุดคือยึดสายกลางอย่าเวอร์ไปอย่าน้อยไปกลางๆเอาสบายเอาเขาเรียกว่าเอาให้มันตรงกับไม่ใช่ตรงกับความรู้สึกนะเอาให้มันสมดุลกันกับการดำรงชีวิตของเราเนี่ยแต่ฟัดดูอย่าละทิ้งนะบอกว่างั้นเรายึดสายกลางทั้งหมดฟัดดูก็เอาเฉพาะที่สายกลางด้วยเอาทำไมไม่ละหมาดอ่ะยังไม่พร้อมเดี๋ยวเอาที่พร้อมไม่ใช่คนละเรื่องกันคนละประเด็นกันฟัดดูต้องรักษาอย่างเข้มงวดสุนัตต้องเติมนะสุนัตต้องเติมเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้ก่อนนะคำพูดคำนี้เท่าที่มีรายงานไม่ใช่คำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการส่วนหนึ่งและนักวิชาการปัจจุบันเช่นเชคอัลบานีเชคอุไซมีนและคนอื่นๆเชคฟาวซานถือว่าเป็นหะดีษเมาฎูอ์หะดีษเมาฎูอ์แปลว่าหะดีษอะไรหะดีษเก๋หะดีษกรุขึ้นให้กับท่านนบีแม้ว่าจะโด่งดังก็ตามแต่ในแง่สายรายงานไม่ยึดว่าเป็นหะดีษนะเป็นคำพูดของใครเท่าที่มีบันทึกได้ว่าเป็นคำพูดคือคำพูดของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนักวิชาการใช้คำว่าฮุกามะแต่ก็ยังไม่ยืนยันหนักแน่นว่าใช่คำพูดของท่านอาลีจริงๆนะมีขัดแย้งกันเหมือนกันถ้าพูดหนึ่งในแง่ของสายรายงานแต่ว่าพอที่จะสำรวจบันทึกได้ว่าคำนี้เป็นคำของใครนั่นก็คือคำพูดของท่านอาลีเท่าที่พอจะบันทึกได้แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่แน่ๆไม่ใช่คำพูดนบีแน่ถามว่าอ่ะได้องค์รวมแล้วถามว่าแล้วเราจะยึดยังไงเนี่ยคำแบบเนี้ยอันนอฟะตุมินันอีมานจงทำคอยรุนอูมูดเอาสตุฮางานในดุนยาเนี่ยทำว่าเหมือนกับตัวเองจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปงานในอาคิเราะห์เนี่ยทำเหมือนกับว่าตัวเองนั้นอะไรจะตายในวันพรุ่งนี้ทำกันยังไงได้เนี่ยนักวิชาการเขาก็เผื่อไว้คือยุคของตัวเองเนี่ยอาจจะได้แค่นี้นะยุคของตัวเองเนี่ยอาจจะเจอสายรายงานเพียงแค่นี้ยุคต่อไปเนี่ยอาจจะเจอสายรายงานที่กว้างกว่ายาวกว่าไปเจอสายรายงานอื่นทำให้หะดีษคำพูดเช่นอันนอฟะตุมินันอีมานคอยรุนอุมูรเอาซะตุฮาความสะอาดคือส่วนหนึ่งของการศรัทธางานเนี่ยต้องทำแบบยึดแบบสายกลางนะอาจจะไปเจอสายรายงานอื่นและทำให้คำพูดดังกล่าวกลายเป็นหะดีษของท่านนบีได้นักวิชาการเขาเลยบอกว่างั้นผมขออธิบายให้เข้าใจนิดหนึ่งนักวิชาการก็เผื่อกันอย่างนี้นะคือเผื่อว่าคือก็อธิบายก่อนว่าฮุกมเนี่ยว่าอย่างไรฮุกม1 2 3 4 5ชัดเจน2หากว่าหะดีษบทดังกล่าวเนี่ยมันซอฮีฮ์ขึ้นมามันดีขึ้นมาจะเข้าใจอย่างไรงงไหมเนี่ยเริ่มงงๆนะจะอธิบายทำไมอาจารย์ในเมื่อเมาฎูอ์อะไรยังอธิบายอีกนักวิชาการเนี่ยเขาลึกกว่าเรานะไม่ได้ผมนะนักวิชาการที่ลึกซึ้งในศาสนานี่เขามองว่าบางทีเนี่ยนะอาจจะดออีฟก็คือตัวเราเนี่ยฮุกมไปแล้วล่ะหะดีษบทเนี่ยดออีฟไม่เอามายึดละแต่ว่าคนอื่นเขาบอกว่าฮาซันก็อาจจะดออีฟในแง่ของฉันแต่คนอื่นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหะดีษที่ใช้ได้เหมือนดังเช่นเมาฎูอ์เนี่ยก็ต้องกลับไปพิจารณาเหมือนกันว่าเอ๊ะและความหมายมันพอจะละเอ๊ะได้ไหมละเอ๊ะแปลว่าพอใช้ได้ไหมหรือว่าความหมายของมันขาดก็อธิบายว่ามันขาดแต่ถ้าความหมายของมันเนี่ยนะสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีพื้นฐานจากรากฐานของศาสนาก็เอามาใช้ได้เอาใช้ได้แต่ต้องบอกนะว่าคำพูดของใคร อันนี้คือสาระที่สำคัญเช่นอันนาวาฟะตุมินันอีมานความสะอาดคือส่วนหนึ่งของการศรัทธาหรือว่าอันจันนะตุตะฮ์ตะอักดามินอุมมะฮาติสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาหะดีษเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นหะดีษดออีฟหมดเลยเป็นหะดีษเมาดัวบ้างดออีฟบ้างมุงกัดบ้างมุงกัดนี่มันจะหมายความว่ามาลาอิกานะมุงกัดนี่เป็นหะดีษที่สายรายงานน่าเกลียดสายรายงานต้องปฏิเสธจะเอามาใช้ไม่ได้มุงกัดนี่ถ้าเป็นดออีฟก็ในแง่ที่สายรายงานที่ต่ำหน่อยเขาเรียกว่ามีความคนถือว่าใช้ไม่ได้คนแบบคนฮาวานับสูอ่ะอันนี้เอามารายงานหะดีษไม่ได้เรียกว่าเป็นหะดีษมุงกัดเพราะฉะนั้นหะดีษมุงกัดเนี่ยนะจึงถือได้ว่าอะไรจึงถือว่าไม่เอามาจนกว่าจะมีสายรายงานอื่นมาสนับสนุนอันนี้โอ้วิชาการมันจะเยอะไปนิดหนึ่งขอโทษด้วยทีนี้อยากจะให้พี่น้องอธิบายว่าให้เข้าใจว่าอะไรให้เข้าใจว่าการทำงานหรือว่าการเชื่อในหะดีษบทหนึ่งบทใดเนี่ยนักวิชาการเขามีลิมิตของเขาเหมือนกันหมายถึงว่าในเมื่อในแง่ของสายรายงานเนี่ยมันเป็นแบบนี้ในยุคของเรานะแต่ยุคต่อไปเนี่ยมันอาจจะเจอสายรายงานอื่นก็อธิบายความหมายไว้หากว่าหะดีษบทนั้นไม่มาสร้างฮุกมใหม่เช่นสมมุติว่าอันจันนะตุตะฮ์ตะอักดามินอุมมะฮาติสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าทั้งสองของมารดาไม่มีหะดีษรายงานเลยนะว่ามีสวรรค์เนี่ยไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าเปิดเท้าแม่ทุกวันก็ไม่เห็นมีสวรรค์อะไรประมาณเนี้ยสมมุตินะสมมุติไม่มีรายงานใดๆนอกจากหะดีษบทนี้เราก็บอกว่าหะดีษบทนี้เมาดัวหรือว่าดออีฟแล้วก็ยึดถือเป็นฮุกมใหม่แต่ถ้าหากว่ามันมีหะดีษบทอื่นที่นักวิชาการก็พูดถึงเช่นว่านบีถามว่าอยากได้สวรรค์ไหมอยากได้สวรรค์ไหมซอฮาบะห์บอกผมอยากได้สวรรค์สินบีไปทำดีกับพ่อแม่ไปดูแลแม่ซะสวรรค์น่ะอยู่ที่เธออ๋อมันก็กลายเป็นว่าหะดีษบทดังกล่าวที่มันเมาดัวไปแล้วเนี่ยนะมันกลายเป็นเรื่องที่คนเข้ามาอธิบายกันต่ออีกทำไมอ่ะเพราะมีหะดีษซอฮีฮ์มากำกับอยู่แต่ว่าจะยืนยันบอกว่าให้ฮุกมบอกว่าเราสามารถที่จะจูบเท้าแม่ของเราได้โดยการก้มจูบเหมือนดังเช่นการสุญูดอันนี้ไม่ได้นะเอาทำไมไม่จูบเท้าแม่มีหมุดป่ะไม่มีนะแล้วทำไมไม่จูบเท้าแม่ไม่รู้เหรอสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าแม่เข้าใจว่าการเข้าไปก้มจูบเท้าเนี่ยของแม่เนี่ยได้สวรรค์อันนี้เป็นฮุกมใหม่ฮุกมเก่าเนี่ยฮุกมใหม่เฮ้ยแกมีหลักฐานไหมเนี่ยนี่เรื่องใหญ่นะนี่ฮุกมใหม่แล้วแกเอาจากไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงอันจันนะตุตะฮ์ตะอักดามินอุมมะฮาติสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าทั้งสองของมารดาจูบเท้าแม่ทุกวันเหมือนดังเช่นการสุญูดเลยทำได้ไหมแบบนี้ไม่ได้แล้วยึดหะดีษบทเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะหะดีษบทดังกล่าวเป็นหะดีษอะไรดออีฟหรือว่าเมาดัวใช่ไหมประเด็นคือว่าถ้าหากเราอธิบายใหม่ว่าหะดีษบทดังกล่าวเนี่ยที่นบีที่ใครบอกแล้วก็มาอ้างว่านาบีบอกเนี่ยสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาเป็นการส่งเสริมให้เราทำดีกับพ่อแม่กตัญญูกตัเวทีต่อพ่อแม่ในสิ่งที่ไม่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์อธิบายแบบนี้เป็นไงถูกต้องไหมถูกต้องจึงมีบางพวกนะบางกลุ่มบางก้อนบางมัธยับบางความเชื่อเขาจูบเท้าแม่ทุกวันใช่ไหมมีความเชื่อจากหะดีษบทนี้ด้วยซ้ำวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่มีหรือไม่มีเนี่ยฮะอินเดียนะเหมือนเขาคงมีหะดีษของเขาอะนะอันนี้เราก็อธิบายในแง่ที่พอทำได้พอใช้ได้ไม่ได้อธิบายในแง่นี้ถ้าใครไปยึดหะดีษบทนี้และอธิบายในแง่นี้ก็ต้องบอกว่าผิดว่าสามารถจูบเท้าของมารดาได้ทุกวันต้องไปกราบต้องไปสุญูดเหมือนกับสุญูดต่ออัลเลาะห์อันนี้ไม่ได้นะการรูกัวการสุญูดไม่มีใครเป็นส่วนร่วมจากมักลูกของอัลลอฮ์ต้องมอบให้กับใครอัลลอฮ์เท่านั้นไม่ว่าเราจะเชื่อฟังกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดามารดาของเราอย่างไรมารดาของเราใช้ในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ทำได้ไหมไม่ได้ กตัญญูก็มีขอบเขตความรักก็มีขอบเขตการปฏิบัติก็มีขอบเขตใช่ไหมหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าริฎอลลอฮฺฟีริฎอลวาลิดัยนีความพอพระทัยของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับความพอใจของพ่อแม่วะซะคอตัลลอฮฺฟีซะคอตัลวาลิดัยนีความกริ้วโกรธของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับความกริ้วโกรธของพ่อแม่หะดีษบทนี้ส่งเสริมอะไรฟังแล้วส่งเสริมอะไรให้อะไรทำความดีกตัญญูต่อพ่อแม่ในสิ่งที่ไม่อะไรไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เข้าใจยังใจนะดีมากเข้าใจได้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วเงียบกิ๊บเลยนะเงียบเลยเงียบเลยเงียบหมดเลยไม่กล้ามีใครพูดเลยเป็นนักเรียนที่ดีแบบนี้มีกำลังใจสอนผมไปคุยด้วยเพราะฉะนั้นหะดีษที่ผมพูดคำพูดที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าให้ท่านนั้นทำเรื่องของเรื่องของดุนยาเหมือนกับว่าท่านนั้นจะอาศัยอยู่ตลอดไปนักวิชาการก็อธิบายบอกว่าแม้ว่าคำพูดดังกล่าวจะอ้างไม่ถึงท่านนบีแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าขัดแย้งกับศาสนาอย่างรุนแรงแล้วก็มากมายนั่นก็คือว่าในแง่ของการที่ศาสนานั้นไม่ตอบรับคืออะไรการที่ท่านนั้นทำเรื่องของดุนยาและไม่สนอาคิเราะห์ทำอะไรก็ได้ดุนยานี้ปฏิบัติงานยังไงก็ได้นี่ไงนบีสั่งนี่ฮะซอฮาบะพูดว่าอะไรเรื่องดุนยาเอากันให้เยอะๆไว้สร้างไว้ให้เยอะๆไว้ดุนยาเนี่ยขนขวายกันไว้เยอะๆคือรอเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้อย่างนี้เนี่ยนักวิชาการบอกไม่ได้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกว่าอะไรดุนยาเนี่ยนะต้องอยู่อย่างพอเพียงนี่นบีบอกนะนบีบอกว่าอะไรอิซฮัดฟิดดุนยายูฮิบบุกันนาสเอากามากอลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยูฮิบบุลลอฮ์วะยูฮิบบุกันนาสแปลว่าอะไรให้ท่านนั้นมีความสมถะในดุนยารู้จักพอเพียงศาสนาให้ใช้ชีวิตในดุนยานี้อย่างพอเพียงให้ใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอประมาณสมกับฐานะรูปของเราท่านนบีบอกต่อไปว่าอะไรอัลลอฮ์จะรักท่านนะท่านทำแบบนี้และมนุษย์ก็จะรักท่านด้วยแสดงว่าท่านสร้างอย่างเดียวเอาหรูเขาว่าหาให้ชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเรามันจะไม่ตายกันอีกแล้วอยู่ในดุนยาเนี่ยจะไม่ตายกันอีกแล้วหรือมองในทางตรงกันข้ามบอกในเมืองอาคือรอบพรุ่งนี้แล้วอยู่สุรากันให้หมดก็ไม่ได้เหมือนกันศาสนาอิสลามนี่เราสอนไว้มาสักครู่แล้วนักวิชาการกล่าวว่าไงค่อยรุนอุมูรเอาสตุฮาแปลว่าอะไรงานที่ดีคืออะไรยึดสายกลางไว้ต้องเอาดุนยาเพื่ออาคือรอเห็นไหมเขาสร้างอาคารดุนยาเพื่ออาคิเราะห์โฆษณาให้เขาเสร็จสับเรียบร้อยสร้างอาคารดุนยาเพื่ออาคิเราะห์แสดงว่าอิฐปูนเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่ออาคิเราะห์หน้าโลกหน้าเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้เราจึงใช้ชีวิตในดุนยานี้เพื่ออะไรอาคิเราะห์และอาคิเราะห์จะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้ไปอ่านสัญญาณวันกิยามะห์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดฉันจะทำไมแต่นบีเราสอนอีกอย่างนะสอนนบีสอนว่าอะไรถ้าหากว่าในมือของเรามีต้นกล้าเล็กๆสักหนึ่งต้นฟอสซีละตินต้นกล้าเล็กๆหนึ่งต้นอยู่ในมือของเราอาคิเราะห์อยู่ข้างหน้าโอ้โหกิยามะห์นี่เกิดแล้วเกิดขึ้นที่อเมริกาแล้วต้องเอาอเมริกาก่อนนะเพราะใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยจังกว่าเพื่อนเนี่ยดุนยาเนี่ยเอารัสเซียเอาอเมริกาไปก่อนเรานี่ประเทศไทยเอาทีหลังไม่ค่อยระรานใครไอ้พวกสองประเทศนี่ชอบระรานคนอื่นให้อัลลอฮ์เอามันก่อนทั้งอเมริกาทั้งรัสเซียนี่นะตอนนี้นี่ระรานชาวบ้านไปทั่วเอาตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งตรงนู้นมั่งบางประเทศเห็นไหมมันไม่เอาทำไมไม่เอาอ่ะมันไม่มีอะไรให้มันเอาถามว่าทำไมอ่ะเกาหลีใต้บอกว่าเดี๋ยวเกาหลีเหนือบอกว่าจะอะไรเดี๋ยวจะยิงขีปนาวุธอาวุธเคมีอเมริกาทำไงฮะบอบอแบะแบะบอบอแบะแบะจอจอแจแจจอจอแจแจเอ้ยทำไมไม่ยิงอ่ะไม่เอาระเบิดไปลงมันนะ มึงปล่อยไว้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็เกาหลีเหนือมันมีสัมภเวสีอะไรอ่ะฮะมีน้ำมันไหมไม่มีมีแร่ไหมมีแร่ราคาถูกดีบงดีบุกเอ้ยเหล็กมาหาที่ไหนก็ได้บ้านกูก็เยอะมันไม่มีของมีค่าให้มันเอามันก็ไม่ก็เฉยแต่ว่าอาหรับจะทำอะไรได้ไหมไม่ได้อาหรับมีน้ำมันอาหรับมีน้ำมันมีขุมทรัพย์มีพลังงานที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลกนี้ต้องคุมอาหรับต้องทำลายอาหรับต้องครอบคุมอาหรับไว้ต้องแวดล้อมไว้ต้องยิงเคมีให้ดูว่านี่ถ้ามึงหือนะเดี๋ยวมึงโดนอย่างนั้นมึงโดนอย่างนี้เพราะเวลากิยามัตนี่ต้องเกิดที่อเมริกาก่อนเพราะว่าอาหังการนะเก่งนักใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยนบีสอนบอกว่ากิยามาอยู่ข้างหน้าในมือมีอะไรมีต้นกล้าเล็กๆสักหนึ่งต้นฟันยัสรอฮาปลูกมันเถิดอ้าวอัลลอฮ์นบีใช้อย่างนี้จะกินตอนไหนเนี่ยต้นกล้าต้นเล็กๆเนี่ยจะกินผลไม้ตอนไหนนบีใช้ให้ปลูกทำเถอะนี่นบีสอนอะไรสอนดุนยาก็ไม่ขี้เกียจนะคำว่าตาอิชูอาบาดาเนี่ยนักวิชาการอธิบายบอกว่าเหมือนกับว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปคือสอนให้มุสลิมเป็นคนขยันเป็นคนไม่ขี้เกียจเป็นคนไม่แบมือขอใครมุสลิมต้องมีศักดิ์ศรีใช่ไหมนบีบอกว่าคนในวันกิยามะห์เนี่ยคนเนี่ยหน้าเนี่ยมีแต่กระดูกเนื้อไม่มีนะผมนี่อุ้มเลยนะแต่ว่าวันกิยามะห์เนี่ยยาฟัดเนื้อมันหายไปไหนหมดอ่ะก็ดุนยอแบมืออย่างเดียวแบมืออย่างเดียวเชิญจ้ะบริจาคจ้ะนู่นจ้ะนี่จ้ะนู่นจ้ะโครงการนั้นจ้ะโครงการนี้จ้ะมุสลิมต้องอยู่ยังมีศักดิ์ศรีท่านอิหม่ามท่านนบีดาวูดนี่นะอัลลอฮ์ชื่นชมที่สุดเลยเพราะว่านบีดาวูดเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์และคุณสมบัติที่ชัดเจนที่สุดคือนบีดาวูดเนี่ยรวมดุนยากับอาคิเราะห์ด้วยกันนบีท่านอื่นก็ทำนะแต่นบีดาวูดจะโดดเด่นอย่างไรล่ะนบีดาวูดไม่กินของจากน้ำมือของใครแม้ว่าจะเป็นนบีของอัลลอฮ์ใครเอามาซะดะกอให้นบีดาวูดบอกไม่เอาเอาไปซะดะกอคนอื่นฉันทำงานของฉันเองเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการส่วนมากในยุคอดีตเนี่ยจะทำงานใครทำงานอบูฮานิฟะห์นี่เป็นพ่อค้าท่านเชคอันบานีเนี่ยคนที่สูญเสียชีวิตไปเนี่ยเป็นนักหะดีษที่โด่งดังมากในยุคปัจจุบันเนี่ยเชคอันบานีทำอะไรซ่อมนาฬิกาเห็นไหมมีอาชีพไม่ขอใครถ้าหากว่าขอคนอย่างเดียวเนี่ยไม่สวยดูแล้วไม่ดีนบีบอกว่าอะไรคำพูดคำนี้ที่บอกว่าให้ใช้ชีวิตในดุนยานี้เหมือนกับว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปเนี่ยนั่นก็คือว่าหนึ่งทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่าขอคนอื่นสองขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจสันหลังยาวไม่ตื่นสายกว่าเจ๊กประมาณนี้คำพูดต่อไปเป็นคำพูดสุดท้ายคำพูดสุดท้ายนะที่อยู่ในคำพูดคำนี้ให้ท่านทำอาคิเราะห์เหมือนกับว่าท่านจะตายในวันพรุ่งนี้คำนี้เนี่ยมีพื้นฐานของศาสนาอยู่แล้วเป็นคำพูดที่ดีเพราะว่าอะไรหะดีษบางบทของท่านนบีนั้นได้บอกชัดเจนเลยบอกว่าอะไรเมื่อใดที่ท่านจะเข้าสู่การละหมาดให้นึกว่าเป็นละหมาดครั้งสุดท้ายของท่านคนที่ละหมาดครั้งสุดท้ายนี่เป็นยังไงละหมาดอย่างดีเลยใช่ไหมคนที่หมอบอกว่าอีก6 เดือนจะตายขอโทษนะไม่ได้แช่งใครนะคำพูดผมก็แช่งไม่ได้แต่นบีไม่ให้เราสาปแช่งแม้ว่าคำของเราเนี่ยจะไม่มีผลแต่มันมีผลกับจิตใจของคนผมสาปแช่งคนนั้นผมสาปแช่งคนนี้ผมสาปแช่งคนนู้นจานยอฟัดนี่มันยังไงอ่ะชอบแช่งคนนั้นแช่งคนนี้ใช่ไหมนบีก็ไม่อนุญาตแม้ว่าคำแช่งของเราจะไม่มีผลใดๆแต่มันทำให้ใจของเราหดหู่นะด้วยเหตุนี้นะคำพูดคำนี้จึงบอกว่าให้เราปฏิบัติเรื่องอาคิเราะห์เหมือนกับว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้เราไม่ได้แช่งตัวเราเองแต่ให้เรานั้นมุ่งมั่นเรื่องอาคิเราะห์อย่ารอคอยอย่าชักช้า อย่าประวิงเวลาอย่าผัดวันประกันพรุ่งเข้าใจยังเข้าใจเลยนะหนึ่งอาคิเราะห์เราเป็นยังไงอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าล่าช้าอย่ารอคอยอย่าอะไรอย่าเขาเรียกว่าอย่าเสียสละในแง่ของอาคิเราะห์หลายคนบอกทำไมไม่มาล่ะเกรงใจคนอื่นไม่มีความเกรงใจนบีบอกว่าอะไรไม่มีความเกรงใจใดๆในศาสนาในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ไม่ต้องเกรงใจขึ้นมาสิละหมาดแล้วเนี่ยอุตส่าห์มานะขึ้นซอฟแรกเลยเกรงใจไม่มีเกรงใจในศาสนาศาสนาต้องรู้สึกว่าอะไรต้องขันแข็งกันขมักเขม้นแต่ทำร้ายคนอื่นเช่นไม่ได้ทุกตอวาฟเนี่ยต้องเข้าอะไรต้องจุ๊บหินดำให้ได้มีเนียดเจตนาแบบนี้ใครจะเป็นอะไรไม่สนเหมือนกับกลุ่มชีอะห์กลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มโน้นเวลาไม่ได้เขาผ่านหินดำเนี่ยเขาต้องกุจุบหินดำให้ได้เพราะบางคนเชื่อว่าการกุจุบหินดำเป็นการลบล้างบาปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นบีสอนว่ายังไงใครที่เดินผ่านหินดำแล้วจูบหินดำหรืออิสติลามอิสติลามแปลว่าอะไรยกมือขึ้นมาอิชาระบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรเดินผ่านไปบิฮักกินแปลว่าอะไรด้วยหลักความเชื่อที่ถูกต้องอะกีดะห์ที่ถูกต้องว่าหินดำไม่ให้คุณไม่ให้โทษแต่ที่ทำเพราะนบีเราทำที่เราทำทุกรอบนี่ทำแบบนี้นะบิฮักกินอุมัรอิบนุค็อฏฏอบนี่เดินผ่านหินดำบอกว่าไม่เห็นนบีจูบหินดำฉันจะไม่จูบเธอเป็นอันขาดเพราะฉันรู้ว่าท่านคือหินไม่ให้คุณไม่ให้โทษไม่ได้หมายความว่าเอาไปทำอาซิมัดได้ไปผูกเอวได้เอาไปกระเทาะทำนู่นทำนี่ได้ไม่มีเดินผ่านหินดำด้วยอะไรด้วยอากีดะห์ที่ถูกต้องแบบนี้เนี่ยหินดำจะเป็นพยานให้กับเขามีหะดีษบทหนึ่งพอใช้ได้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในวันกิยามะห์หินดำจะมีลิ้นมีตาสองตาและมีปากหนึ่งปากจะพูดว่าใครที่มาจูบหินดำหรือมายกมือบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรทำด้วยมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่เดินผ่านหินดำบอกหินดำจะลบล้างบาปได้ผิดให้จูบให้เข้าไปกุดจุบให้เข้าไปหินดำรักษาโรคได้ผิดหินดำไอ้นั่นได้ผิดนอกจากน้ำซัมซัมเท่านั้นน้ำซัมซัมทำอะไรได้นบีบอกว่าลิมาชูริบะละฮูเดี๋ยวใครเอามาฮาดิยะให้นะหันหน้าทางกิบลัตเลยน้ำซัมซัมเนี่ยดื่มหันหน้าทางกิบลัตยกมือขอดุอานาบีบอกใครขออะไรได้แบบนั้นน้ำซัมซัมเห็นไหมมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เป็นเขามีเคสสตัดดี้ด้วยนะเขาบอกว่าหลานหนูเนี่ยดื่มน้ำซ้ำๆไปโดนทหารมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์นบีบอกว่าอะไรมาอุซซัมซัมน้ำซ้ำๆลิมาชูริบะละฮูขึ้นอยู่กับผู้ดื่มนะอยากจะได้อะไรซอฮาบะห์ในยุคนู้นเนี่ยในสมัยนู้นเนี่ยเขาฟังคำพูดของท่านนบีเนี่ยเขาก็ยกมือขอดุอาอยากจะให้เรียนเก่งให้อัลลอฮ์ชำระล้างหัวใจให้พ้นจากมลทินตลอดไปให้อัลลอฮ์ให้เราหัวใจใสสะอาดบริสุทธิ์ให้เราเป็นคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างมั่นคงให้อ่านกุรอานและจำอ่านหะดีษและจำเขาดื่มน้ำซ้ำๆกันเห็นไหมนะให้พ้นจากความโอ้อวดให้พ้นจากการอิจฉาริษยาเพราะสิ่งที่มันเกิดจากหัวใจเนี่ยโรคจากหัวใจเนี่ยนะเราใช้อัลกุรอานแล้วก็ใช้น้ำซ้ำๆด้วยนะให้พ้นจากทหารเลยเหรอมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์เอาละอัลลอฮ์ให้ยะซากัลลอฮุค็อยรอนครับวันนี้ก็ล่วงเลยเวลามามากมีสิ่งใดที่ยังเหรอยังไม่มากมีใครมีคำถามไหมครับอาจารย์เชิญจ้ะเรื่องเป็นน้ำซ้ำๆในกล้องแล้วนะสอบถามมาสอบข้อนะคะคือข้อแรกความหมายของตะดะกอยันยะคือ วันเกิดของเขาอย่างยากขับประตูให้ท่านแต่งไปก็ถามว่าผลบุญความหมายอยากจะให้ผลบุญเกิดของญาติให้กับน้องที่เสียชีวิตไปเนี่ยถามว่าให้กับน้องที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมอ๋อได้ครับได้ครับได้เราได้ผลบุญด้วยน้องได้ผลบุญด้วยครับคืออย่างนี้ครับซอดะกอฮ์ญาริยะเนี่ยเป็นทานเขาเรียกว่าทานไหลลินใช่ไหมไหลลินถึงผู้ตายในหะดีษของท่านนบีเนี่ยพูดถึงว่าหมายถึงว่าคนนั้นเนี่ยถ้าดีที่สุดทำด้วยตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้รูปก่อนใจเย็นๆก็คือว่าถ้าดีที่สุดทำด้วยตัวเองก็คือเรามีชีวิตอยู่แล้วทำไว้อันเนี้ยคือซอดะกอฮ์ญาริยะตายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องหวังพึ่งใครละแต่ถ้าเราไม่ได้ทำแต่ว่ามีคนอื่นเขาช่วยทำนะช่วยทำกระทำให้อะไรประมาณนี้ก็ถือว่ากระทำได้อนุญาตเช่นเดียวกันน้องก็ได้รับอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าผลบุญจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลบุญจะมากมายก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็ทำให้ตัวเราด้วยนะแล้วก็ทำให้น้องเราด้วยนะครับเอาไม่เป็นไรครับได้เช่นเดียวกันได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวอีกนิดนึงครับนี้ฮัจญะเชิญครับคนที่หาศาสนาเขาเจอเราก็ถามว่าน้องมาหามั่งหรือเปล่าเราบอกว่าน้องไปอยู่อีกโลกนึงแล้วคือโลกหลังแล้วจะไม่มาให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับน้องไม่มาละครับคนละโลกกันนะคนละโลกกันนะครับถูกต้องละครับตอบได้ถูกต้องละครับยาซากัลลอฮ์ครับเชิญครับฮัจญะสรุปแล้วที่เมื่อกี้อาจารย์พูดครูบอกว่าของเท้าแม่ไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับในแง่ของการแม่นอนนะคะนอนไม่ได้ก้มค่ะแม่นอนราบกับพื้นอย่างนี้ค่ะเราเป็นเตียงนะคะเราของได้ไหมคะนี่ก็ไม่ได้ก้มไม่ได้ก้มใช่ไหมนอนบนเตียงของเท้าแม่หอมหน้าผากดีกว่านะครับหอมหน้าผากดีกว่าคือเท้าเนี่ยแม้ว่าจะเป็นของต่ำของที่อยู่ต่ำที่สุดนะแล้วก็เป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยรักแม่เรามากกตัญญูต่อแม่เรามากโดยวัฒนธรรมเอาเฉพาะวัฒนธรรมที่เราได้รับจากอาหรับก็แล้วกันนะแล้วก็ถือว่าไม่ใช่วัฒนธรรมอินเดียเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยหรือว่าคนชาติอื่นที่เขาหอมเท้าเนี่ยเขาก็มีความเชื่อของเขาเหมือนกันเราเองเนี่ยเรารับศาสนาของเราต้องยอมรับก่อนว่าศาสนาของเราเนี่ยมาจากวัฒนธรรมอาหรับถือว่าสิ่งที่สูงที่สุดของมนุษย์คือหน้าผากใช่ไหมเพราะหน้าผากเนี่ยสุญูดต่ออัลเลาะห์ใช่ไหมให้หอมหน้าผากหอมมือหอมหน้าผากหอมมือจะสมควรกว่าเหมาะสมกว่าส่วนหอมเท้าเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดแล้วการหอมหน้าผากเนี่ยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆเลยทำได้กับผู้รู้นักวิชาการเราก็ทำได้หมายถึงว่าก็ต้องเป็นผู้รู้ที่เป็นแบบสูงๆหน่อยนะเขาจะในมะดีนะห์เนี่ยเขาจะมีเหมือนกันผมเองยังเคยหอมเลยนะหอมโต๊ะครูคนหนึ่งเชคมูฮัมหมัดมุกตาชังกีตี้เนี่ยท่านเป็นผู้รู้ที่แบบคนแบบเข้าคิวถามกันแบบเยอะแยะมากๆเลยวันนั้นผมได้จังหวะดียังไงก็ไปกุจุบหน้าผากกันทีหนึ่งอันเนี้ยทำได้เป็นการปฏิบัติได้กับผู้รู้นักวิชาการปฏิบัติได้กับพ่อแม่บุพการีแล้วก็หอมมือเนี่ยก็ถือว่าปฏิบัติได้สามีภรรยาทำได้ลูกหอมมือแม่หอมมือพ่อสวยงามกว่าแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีข้อขัดแย้งข้อผิดใดๆเลยนะประมาณนี้นะเชิญครับครับเชิญครับครับครับวันนี้เกิดอาจารย์จะต้องพาคนไปทำฮัจญ์ครับทำเนาะครับอาจารย์จะทำฮัจญ์ให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติแต่ไม่มีการว่าจ้างกันได้ไหมคะได้ครับมีหลักฐานอะไรคะคือการทำฮัจญ์แทนเนี่ยนะฮัจญะขอบคุณมากการทำฮัจญ์แทนเนี่ยถ้าไม่มีการว่าจ้างเนี่ยถือว่าอนุญาตอยู่แล้วถือว่าเป็นการทำดีให้กับพี่น้องมุสลิมเช่นคนจีนคนหนึ่งอยู่มณฑลหัวเว่ยไปยี่ห้ออยู่มณฑลไหนก็ไม่รู้โอ้โหมีคนมาบอกเนี่ยมณฑลนั้นนะเขาฝากอยากจะให้มีใครสักคนหนึ่งคนดีไปทำฮัจญ์ให้หน่อยเราด้วยเจตนาที่ดีพี่น้องมุสลิม อยากจะไปทำให้ด้วยกับเงินของเราเองซึ่งเราเป็นคนไปเรียกว่าพาไปอยู่แล้วนะสมมุติผมเป็นแซ่เนี่ยพาคนไปทุกปีแล้วก็มีโอกาสตัวเองก็ทำแล้วพ่อแม่ทำหมดแล้วใครทำหมดแล้วเนี่ยทำได้ไหมทำได้ทำด้วยคุณงามความดีว่าท่านเนี่ยทำเพื่อพี่น้องมุสลิมที่เสียชีวิตไปแล้วที่ไม่มีโอกาสแล้วจะมาทำฮัจญ์เนี่ยถือว่าสามารถทำได้นะครับแต่ว่ามันจะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าแล้วก็ทายาทของเขาล่ะยังมีความสามารถไหมมันไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมว่าตกลงเราไปทำให้เขาเนี่ยทายาทของเขาวาสิยัตเราไหมเขาไม่มีความสามารถเลยใช่ไหมเขาโทรมาจากเมืองจีนเลยอยากเนี่ยมีคนตายอยู่100 คนติดเกาะอยู่เป็นเกาะเครื่องบินก็ไม่มีเรือก็ไม่มีสมมุติติ้งต่างเลยนะสมมุติจึงมันเป็นไปไม่ได้นะเรือก็มาไม่ได้ไปฮัจญ์ก็ไม่ได้ตายกันไปแล้ว100 คนในหมู่บ้านที่อยู่ประเทศที่อยู่หลังเขามองโกเลียสมมุติเปิดออกมาทาง Facebook อยากจะให้ใครเนี่ยมารับผิดชอบทำฮัจญ์ให้หน่อยมาไม่ได้แน่ในยุคของเราจากการประเมินแล้วเนี่ยอิหม่ามบอกว่ายุคเราคงไม่มีใครเดินทางไปทำฮัจญ์นะเอาทำไมอิหม่ามเรือก็ไม่มีจะไปทำฮัจญ์ไงเครื่องบินก็ไม่มีเครื่องบินก็ไม่ลงไปไม่ได้ในเมื่อไปไม่ได้แบบนี้เนี่ยถือว่าอนุญาตให้เราสามารถมีการลงชื่อชัดเจนคนนี้น่ะเป็นอะไรเป็นลูกแล้วก็อยากจะให้ใครช่วยทำฮัจญ์ให้พ่อผมหน่อยผมเนี่ยอาจจะยังมีโอกาสอันนี้ทำได้เป็นการตะบัดรั้วทำความดีเพื่อพี่น้องมุสลิมเราได้ผลบุญด้วยเขาได้ฮัจญ์ด้วยหลักฐานบทเดียวหลักฐานชุบรุมะคือซอฮาบะห์นบีเดินมาอิหรอมที่มีกอดลับใบกะอันชุบรุมะนบีถามหนุ่มชุบรุมะใครเนี่ยแกชื่อชุบรุมะเหรอเปล่าชุบรุมะคือพี่น้องของฉันเสียชีวิตไปแล้วนบีก็หันไปถามบอกว่าทำฮัจญ์ให้ตัวเองยังทำฮัจญ์ให้ตัวเองยังอ๋อยังไม่ได้ทำฮัจญ์ให้ตัวเองแต่จะทำฮัจญ์ให้ชุบรุมะก่อนนบีบอกฮัจญีอันนัฟซิกะซุมมาฮัจญุอันชุบรุมะทำฮัจญ์ให้ตัวเองก่อนหลังจากนั้นทำฮัจญ์ให้ชุบรุมะซะนักวิชาการหะดีษบอกว่าสายรายงานมีสายรายงานด้วยกันสายรายงานหนึ่งได้บอกว่านบีถามว่าชุบรุมะเป็นใครอะคุณแปลว่าอะไรพี่น้องของฉันใครก็ไม่รู้เป็นพี่น้องของฉันตายไปแล้วรู้จักว่าชื่อชุบรุมะตายไปละไม่ได้ทำฮัจญ์เลยอยากจะทำฮัจญ์ให้ชุบรุมะนักวิชาการบางคนที่มองในแง่สายรายงานบอกว่ามีอีกสายรายงานหนึ่งนะเขาอธิบายว่าอะคุณฟินอิสลามอะคุณฟินนัสบ์บางคนบอกว่าเป็นพี่น้องของฉันในมุสลิมเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วบางคนบอกว่าเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดกันชุบรุมะเนี่ยแต่นักวิชาการส่วนหนึ่งก็บอกว่านี่เป็นหลักฐานให้สามารถทำฮัจญ์แทนคนอื่นได้โดยเจตนาว่าไม่เอาอะไรนักวิชาการมาขัดแย้งประเด็นเรื่องค่าจ้างค่าว่าจ้างว่าไอ้ค่าว่าจ้างที่ให้เนี่ยถ้าให้แค่ว่าเดินทางไปทำฮัจญ์ได้สมมุติว่าเขาไปทำฮัจญ์กันกี่หมื่น100,000สมมุติ100,000 บาทแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราไปเนี่ยเราก็ต้องไปอยู่แล้วสมมุติงั้นผมไม่ทำให้ผมเอา30,000คิดอะไรบ้างสมมุตินะค่าเครื่องบิน 20,000ค่าที่พักอาศัยที่อยู่ในมักกะที่มะดีนะห์เนี่ยประมาณอีก 10,000 30,000บางทีให้มา 40,000สมมุติให้มา 40,000เอาอีก 10,000มาคืนบอกที่เหลืออันนี้เหลือจากฮัจญ์แทนที่ผมทำให้พ่อของท่านโดยไม่มีเจตนาใดๆเลยอยากจะทำให้พี่น้องมุสลิมแบบนี้เนี่ยนะเป็นยังไงไม่เป็นไรผมฮะดียะห์ให้อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนักวิชาการแค่ขัดแย้งในแง่ของค่าว่าจ้างถ้าหากว่าคุณเรียกจนเวอร์เหมือนกับฮัจญ์คนเป็นมันก็เกินเหตุไปอนุญาตให้ทำได้นะครับทำฮัจญ์แทนแต่ดีที่สุดตามรายงานของหะดีษเนี่ยสมควรที่จะเป็นทายาทเพราะคนที่เป็นทายาทขอดุอาก็จะขอดุอาให้กับพ่อแม่ขอดุอาให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนคนที่คนที่รับอามานะเข้ามาทำฮัจญ์เนี่ยบางทีก็นึกถึงบ้างไม่นึกถึงบ้างมันสายสัมพันธ์มันไม่มีช่องนี้จึงเป็นช่องที่ในมัธยับชาฟีไม่เปิดช่องบอกว่าการทำฮัจญ์แทนไม่อนุญาตให้คนอื่นทำให้นอกจากคนนั้นต้องเป็นทายาทเท่านั้นรับมรดกกันได้ทำฮัจญ์แทนได้เป็นลูกเป็นเพราะมีหะดีษบางบท ที่นบีก็สอนให้คนไปทำฮัจญ์แทนถามว่าฉันจะไปทำฮัจญ์แทนแม่ของฉันที่เสียชีวิตแล้วได้ไหมนบีบอกว่าฟาไดนุลลอฮิอะฮักอายุกดอหนี้สินของอัลลอฮ์เนี่ยต้องชดใช้ก่อนหนี้สินอื่นนักวิชาการจึงบอกว่าอะไรอนุญาตให้ทำฮัจญ์แทนได้โดยเฉพาะทายาทเพราะทายาทจะซาบซึ้งจะมีความบริสุทธิ์ใจมากกว่าคนอื่นแต่การประเด็นที่ขัดแย้งคือค่าจ้างที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเอาเฉพาะค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางและที่พักเพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ต้องทำฮัจญ์ให้ตัวเองก่อนแล้วก็จะมีใจเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นนะก็ไปดูก่อนว่าลูกหลานของตัวเองทำฮัจญ์หรือยังคนที่เสียชีวิตไปแล้วโต๊ะกีโต๊ะวางโต๊ะย่อโต๊ะแชร์เนี่ยทำไปหรือยังถ้ายังไม่ทำให้เขาก่อนเพราะเขาเป็นอะไรญาติที่ใกล้ชิดกับเราแล้วก็ถูกต้องตามหะดีษนบีมากกว่าหมดแล้วหมู่บ้านนี้เป็นฮัจญีฮัจยะกันหมดแล้วเนี่ยจะเบื่อแผ่ไปถึงหมู่บ้านอื่นจะเผื่อแผ่ไปถึงประเทศอื่นว่ากันไปยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนเดี๋ยวไม่จบครับก็ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมไม่ชัดเจนถามอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานอีกรอบนะอับดุลลอฮ์เหนื่อยกับผมแล้วบอกว่ายาฟัดนี่ตอบทีไรนี่มาโดนชั้นทุกทีเลยนะยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนครับก็ซุบฮานะกัลพี่น้องอ่านดุอานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะใครไม่อ่านไม่ได้นะครับไม่ได้การอภัยโทษจากอัลลอฮ์นะยะซากัลลอฮุค็อยรอนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮฺ